สวัสดีครับหลังจากที่ Kevin Today ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวของการสอนออนไลน์ของครู3คนคือครูเจนครูมินแล้วก็ผมครูอํานวยวิทย์นะครับประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดถึงเพื่อเป็นการเกริ่นนำบทความของเราใน Kevin Today เนี่ยว่าการปรับการศึกษาการพัฒนาการศึกษาอันนึงเนี่ยคือการพูดถึงเรื่อง Human Capital Index ใช่ไหมครับในที่นี้ก็เลยจะมาอธิบายเพิ่มว่าสิ่งที่เรียกว่า Human Capital Index คืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีความหมายในแง่ของดัชนีทุนมนุษย์นะครับคือเราจะพบว่าในการพัฒนาของประเทศต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดเยอะแยะใช่ไหมครับใครที่อยู่ที่ทำงานก็คงจะเคยได้ยินคุ้นเคยกับคำว่า KPI ใช่ไหมครับตัวชี้วัดในที่ทำงานแต่ในระดับประเทศมันมีอะไรบ้างเราคงเคยได้ยินกับสิ่งที่เรียกว่า GDPการวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มมีการตั้งคำถามแล้วว่าจริงๆเนี่ยในการสร้างประเทศหรือพัฒนาประเทศหนึ่งๆเนี่ยการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแง่มุมเดียวเองหรือเปล่าที่ทำให้เราเข้าใจความก้าวหน้าของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยครับมันเลยมีความพยายามในการพัฒนาดัชนีใหม่ๆในการชี้ว่าประเทศนั้นน่ะพัฒนาแค่ไหนแล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาอยู่แค่ไหนนะครับและดัชนีอันนั้นเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยในบรรดาดัชนีที่มันมีขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็คือดัชนีที่เรียกว่า Human Capital Index หรือดัชนีทุนมนุษย์ที่พัฒนาโดย World Bank นะครับทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะครับคลิปนี้จะพยายามพูดแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วเป็นเหมือนการจำลองว่าสิ่งที่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยเรียนช่วงระหว่างออนไลน์เนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาเราพูดถึงทุนดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยทุนมนุษย์เนี่ยมีลักษณะยังไงดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยครับเป็นตัวชี้วัดที่จัดทำโดยธนาคารโลกแล้วจัดทำทุก2ปีนะครับโดยเป็นการทำตัวชี้วัดที่ชี้ว่าเยาวชนของประเทศเนี่ยตอนอายุ18ปีเนี่ยเขาจะได้ระบบคุณภาพของระบบสาธารณสุขแบบไหนกับอันที่2ก็คือได้คุณภาพของระบบการศึกษาแบบไหนโดยตัวชี้วัดเนี่ยจะเอาไปเปรียบเทียบกับทุกประเทศที่เข้าร่วมทำดัชนีนี้ทั่วโลกจำนวน157ประเทศนะครับย้ำอีกทีนะครับคือเป็นการชี้ว่าเด็กหรือเยาวชนตอนอายุ18ปีเนี่ยเด็กครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยตอนอายุ18ปีเนี่ยจะได้รับการศึกษาคุณภาพเท่าไหร่จะได้รับคุณภาพของระบบสาธารณสุขเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยครับผลก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยได้อันดับกลางๆจากทั้งหมด157อันดับเนี่ยคุณภาพของประเทศไทยเนี่ยดัชนีทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่อันดับที่65นะครับการวัดเนี่ยจะวัดที่คะแนนเต็ม1แล้วก็คะแนนต่ำสุดก็คือ0ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่ได้ต่ำกว่าไม่มีคะแนนเท่า0นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยทุกประเทศจะมีระบบสาธารณสุขจะมีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็พบว่าไม่มีประเทศไหนที่ได้คะแนนเต็ม1นะครับแต่ลองมาดูตารางพล็อตทางขวามือนะครับที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับกลางๆทั้งในแง่ของรายได้ทั้งในแง่ของคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีคนลองเอาสิ่งที่เรียกว่าดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยมาพล็อตร่วมกับรายได้สัดส่วนของประชากรดูนะครับผลก็พบว่ามันก็เป็นตามที่สันนิษฐานก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศที่มีสถานะร่ำรวยเนี่ยมักจะมีการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์สูงเราอาจจะอธิบายได้ว่าพอประเทศรวยเนี่ยก็เอาเงินไปลงทุนได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะสามารถบอกได้เหมือนกันว่าถ้าเรามีบุคลากรที่ดีเนี่ยประเทศก็จะก้าวหน้านะครับสังเกตให้ดีนะครับทางขวานะครับทางขวาก็คือกรณีของถ้าเราเห็นพล็อตทางขวาเนี่ยครับประเทศที่มีสัดส่วนของรายได้เนี่ยประมาณแสน US ดอลลาร์นะครับอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงหรือมาเก๊าเนี่ยยิ่งอยู่ทางขวาเนี่ยแสดงว่ายิ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามันมีประเทศอย่างคูเวตบาเรนหรือว่าประเทศหลายๆประเทศที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้ร่ำรวยจากทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มน้ำมันดิบนะครับนี่คือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าความร่ำรวยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสมอไปนะครับ
ถ้าเราลองมาดูให้ดีเนี่ยเราลองมาดูเกณฑ์ทางขวาที่ 0.8 ลงมาถึง 0.2 ครับยิ่งคุณอยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยหมายความว่าคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของคุณเนี่ยสูงมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกราฟอันเนี้ยมันบอกอะไรเราพล็อตอันนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าในบางกรณีเนี่ยประเทศที่ร่ำรวยมากๆครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับคูเวตเนี่ยครับก็ไม่ได้มีคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ดีไปกว่าประเทศที่ยากจนกว่าตัวเองอย่างกรณีของเวียดนามหรือจีนหรือแม้กระทั่งอย่างกรณีของประเทศไทยซึ่งค่าเฉลี่ยของทั่วโลกคะแนนอยู่ที่ 0.57 ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดเดียวนะครับคะแนนของประเทศไทยของการดัชนีทรัพยากรดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ 0.6 ใช่ไหมครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยมันพอจะบอกได้ว่ายิ่งคุณรวยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เยอะหรือว่าถ้าคุณมีบุคลากรที่ดีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เกณฑ์อันนี้เนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกประเทศนะครับถ้าลองดูให้ดีครับเราจะพบว่ากรณีของเวียดนามเนี่ยกรณีของเวียดนามเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากคือถ้าใช้เกณฑ์อันนี้เราจะพบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะเรียกว่าด้อยพัฒนากำลังพัฒนาหรือจะเรียกว่าประเทศยากจนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เกณฑ์ของดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยเราจะพบว่าประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ได้ด้อยพัฒนาใช่ไหมครับเพราะว่ากรณีของเวียดนามเนี่ยคะแนนของดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 0.7 นะครับสูงกว่าประเทศไทยหรือในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าเราดูให้ดีครับเราดูกรณีของประเทศจีนคือประเทศจีนเนี่ยครับมีคะแนนดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยอยู่สูงกว่าประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้ของต่อหัวของประชากรเนี่ยสูงกว่าประเทศจีนนะครับถ้าดูกราฟอันล่างเนี่ยบังเอิญว่าการเซตติ้งมันมีปัญหานะฮะคือลูกศรมันจะขาดหายคือประเทศไทยเนี่ยครับจะมีทุนมนุษย์กับรายได้เนี่ยเท่ากับอาเซอร์ไบจานตรงที่ลูกศรตรงนี้ชี้อยู่นั่นหมายความว่าอะไรประเทศไทยเนี่ยโดยต่อหัวของประชากรเรารวยกว่าประเทศจีนเรารวยกว่าประเทศเวียดนามแต่ดัชนีของทุนมนุษย์เนี่ยหรือความสามารถในการแข่งขันของมันของคนทรัพยากรคนของเราเนี่ยด้อยกว่าจีนด้อยกว่าเวียดนามซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมืองหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องของวัฒนธรรมนโยบายภาครัฐต่อเรื่องสาธารณสุขมันอาจจะมีได้หลายปัจจัยซึ่งอันนี้ต้องดูกันไปลึกๆนะครับต้องวิเคราะห์ไปในรายประเทศแต่อันนี้เราจะพูดคร่าวๆนะครับแล้วทีนี้สิ่งที่เรียกว่าดัชนีทุนมนุษย์เนี่ยวัดจากอะไรบ้างจริงๆดัชนีทุนมนุษย์อย่างที่ผมบอกไปครับวัดจากสองอย่างก็คือคุณภาพของระบบสาธารณสุขที่คนคนนั้นเนี่ยพึงจะได้ต่ออายุ18ปีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คนคนนั้นเนี่ยจะได้ตอนอายุ18ปีด้วยความที่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องประเด็นสาธารณสุขแล้วโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยก็พูดถึงแค่เรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงกรณีของน้ำหนักของระบบการศึกษาต่อการพัฒนาดัชนีทุนมนุษย์นะครับเริ่มต้นจากการที่มาดูตรงนี้นะครับขออนุญาตใช้ลูกศรครับมันหายไปเดี๋ยวนะครับตรงนี้ครับตรงที่เราเรียกว่า expected years of school เนี่ยครับอันนี้คือกรณีของประเทศไทยท่านผู้ฟังเห็นตรงที่มันเป็นกลมๆสีฟ้าอยู่ตรงที่เลข12นี่ไหมครับจากผลสำรวจของ World Bank เนี่ยพบว่าเยาวชนอายุ18ปีเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยครับค่าเฉลี่ยของการได้รับการศึกษาขั้นศึกษาขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.2 ปีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะเราจะรู้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยประถมกับมัธยมเนี่ยอยู่ที่12ปีแล้วเราเนี่ยสามารถกระจายการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้กับเยาวชนเนี่ยค่อนข้างได้ค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาเนี่ยครับก็คือบรรทัดสุดท้ายครับตรงนี้ครับเดี๋ยวขอให้ลูกศรโผล่มาอีกทีนะลูกศรมันหายไปเดี๋ยวผมจะต้องไปทำเรื่องเซตติ้งใหม่นะครับคือสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับบรรทัดสุดท้าย learning adjusted years of school เนี่ยครับผลจากการประเมินจากคะแนนสอบที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยครับพอมาพอดคะแนนใหม่เนี่ยเราพบว่าในประเทศไทยเนี่ยครับถึงแม้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยอยู่ที่12ปีแต่ผลความสามารถของนักเรียนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.2 ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลา World Bank เขาไปสำรวจนะครับการสำรวจเนี่ยค่อนข้างเก็บสถิติเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมาก
ไม่ว่าจะเป็นเก็บสถิติจากความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจของที่บ้านว่าบ้านมาจากบ้านที่ร่ำรวยหรือมาจากครอบครัวที่ยากจนหรือแม้กระทั่งการเก็บจากคะแนนของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถ้าเราดูคะแนนตรงบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับเราจะพบว่าจำนวนผลสัมฤทธิ์ผลของการเรียนของเด็กไทยที่เรียน12ปีเนี่ยมีค่าเท่ากับ8ปีนั่นหมายความว่าเวลาการเรียนของเราครับศูนย์เปล่าไปอย่างน้อยเนี่ยครับประมาณ3ปีแล้วจะหนักมากในกรณีของเด็กผู้ชายเพราะว่าเด็กผู้ชายครับผลสัมฤทธิ์จะได้เท่ากับประมาณ 8.1 แต่ในขณะที่ของเด็กผู้หญิงเนี่ยจะวิ่งอยู่ระหว่างที่ช่วงถึง 8.4 ถึง 8.10 8.5 นะครับโทษทีก็เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงของระบบการศึกษาไทยนะครับแล้วทีเนี้ย World Bank เอาคะแนนมาจากไหนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมั่วหรือเปล่าหรือว่าคะแนนมันเป็นมาตรฐานไหมนะครับคะแนนเป็นมาตรฐานนะครับการวัดคุณภาพการศึกษาเนี่ยของ World Bank เนี่ยใช้คะแนนจาก3อันนะครับอันแรกคือ PISA นะครับอันนี้จะค่อนข้างคุ้นชื่อ PISA เนี่ยเป็นของ OECD PISA จะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์จะวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์จะวัดความสามารถทางด้านการอ่านโดยการอินทิเกรตคะแนนแล้วก็ข้อสอบ3ส่วนเข้าไปด้วยกันปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยมีการสอบ PISA นะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนที่1ที่ World Bank จะเอามานับคะแนนอันที่2เนี่ยก็คือคะแนนที่เราเรียกว่าคะแนน TIMSS นะครับ TIMSS คืออะไร TIMSS คือหน่วยงานในการสนับสนุนการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานซึ่งเป็นสาขาย่อยขององค์กรใหญ่คือหน่วยงานสสวท.นะครับปัจจุบันเรามีคะแนนตรงนี้ซึ่งคะแนนของ World Bank เนี่ยดึงคะแนนส่วนนี้ไปนะครับผลเฉลี่ยเราก็อย่างที่บอกไปครับเราเรียน12ปีก็จริงแต่ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยเท่ากับ8ปีต้นๆ นะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศซึ่งอาจจะไม่ได้บอกว่านักเรียนของที่ไหนเนี่ยมีคุณภาพมากหรือน้อยนะครับอันนี้ต้องอธิบายไว้ก่อนแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีคะแนนส่วนที่3ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วค่อนข้างมีส่วนสำคัญนะครับก็คือคะแนนที่เรียกว่าคะแนน PIRLS นะครับ PIRLS เนี่ยเป็นคะแนนว่าด้วยเรื่องของการอ่านโดยเฉพาะนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์เพียวๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการอ่านนะครับซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีคะแนนส่วนนี้แล้วเวลาเราบอกว่า PIRLS เนี่ย PIRLS โทษทีนะครับวัดยังไงเนี่ยหลักการมันจะเป็นเหมือนที่ผมขีดเส้นสีแดงเอาไว้ครับโดยที่การทดสอบเนี่ยจะใหทดสอบนักเรียนที่อยู่ระดับม.2กับระดับป.4นะครับซึ่งเทียบเท่าป.2กับระดับโทษทีนะครับม.2กับป.4เนี่ยเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการอ่านมากแค่ไหนและในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถการใช้ความรู้ในการอ่านเนี่ยไปหาสิ่งความรู้ใหม่ๆได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของการทดสอบเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอ่านและเข้าใจว่าตัวเนื้อหานั้นพูดอะไรแต่เอาความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า comprehensive เนี่ยไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หรือไม่นะครับโดยวิธีการในการทำข้อสอบเนี่ยมันจะมีจุดเน้นย้ำเนี่ยอยู่3อันถ้าเราดูบรรทัดสีเหลืองที่ผมขีดเส้นเอาไว้นะครับก็คือการดึงสารบางอย่างออกมาจากหนังสือการเชื่อมโยงข้อความที่ได้มาเนี่ยไปเข้ากับคลังความรู้ที่นักเรียนเคยมีอยู่แล้วที่เคยเรียนมาแล้วในอดีตแล้วนำความรู้เนี่ยไปอินทิเกรตแล้วก็คือแล้วก็ประเมินความรู้นั้นหรือสารนั้นๆเนี่ยว่ามีค่าแค่ไหนนะครับสิ่งที่ต้องเน้นย้ำอีกอันหนึ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงการสอบ PIRLS ซึ่งเป็นพูดเรื่องของการสอบการอ่านเนี่ยไม่อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจผิดว่าเวลาการอ่านเนี่ยคือการอ่านเท็กซ์บุ๊กหรือการอ่านหนังสือเรียนแต่ในการอ่าน PIRLS เนี่ยปัจจุบันเนี่ยขยายรวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอ TikTok เนี่ยเขาสามารถเข้าใจคลิปวิดีโอ TikTok ในแง่ของการอ่านแค่ไหนนะครับการอ่านของ PIRLS เนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านแต่ตัวหนังสือแต่การอ่านความหมายที่มาจากภาพหรืออาจจะเป็นการยกตัวอย่างจากเทคในกรณีของข้อความบางอย่างเรื่องของ LINE ข้อความจาก LINE เนี่ยเรานักเรียนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าใจมันเข้าใจสื่อสารเหล่านี้แล้วก็ตีความสารเหล่านี้ได้มากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ย PIRLS เนี่ยยังไม่มีในประเทศไทยนะครับและยังไม่มีในประเทศเอเชียส่วนใหญ่ถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ของคะแนนที่ประเทศได้เข้าร่วม PIRLS ประเทศสีเทาคือประเทศที่ไม่ได้เข้าสอบนะครับยิ่งสีน้ำเงินเข้มเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเป็นประเทศที่ได้คะแนนสูงนะครับ
สีฟ้าอ่อนๆเนี่ยได้คะแนนปานกลางสีส้มเนี่ยได้คะแนนน้อยแล้วก็สีแดงเนี่ยได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับเราจะพบว่าประเทศแถบเอเชียเนี่ยครับที่เข้าร่วมอย่างอินโดนีเซียหรือเป็นตัวอย่างนะครับว่ากลุ่มในประเทศเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่ยังได้รับคะแนนการอ่านเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งได้รับคะแนนลดหลั่นกันมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่เหมือนเราทำคลิปนี้เนี่ยขึ้นมาเหมือนเป็นการจำลองว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยวิชาของผมเนี่ยซึ่งรับผิดชอบอยู่ในสาขาสังคมเนี่ยสอนนักเรียนยังไงนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะสอนออนไลน์เนี่ยแล้วปัญหาอันนึงที่เราเจอคือเราไม่สามารถเปิดคลิปพูดผิดขอโทษนะครับว่าเราสอนออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถตอบคำถามได้ในบางกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่นักเรียนจะถามคำถามก็คือส่งคำถามมาที่ผมนะครับเช่นเดียวกันคลิปนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคลิปสาธิตอธิบายว่าดัชนีทุนมนุษย์คืออะไรถ้าท่านมีใจที่เป็นผู้ฟังของ Kevin Today เนี่ยส่งคำถามมาผมยินดีจะตอบแล้วจะตอบเหมือนกับที่ถามตอบกับนักเรียนกำเนิดวิทย์ว่าคำถามว่าเราจะมาทำเซสชันไลฟ์สดกันนะฮะหรืออาจจะเป็นเซสชันตอบคำถามทางวิดีโอเดี๋ยวจะดูความเหมาะสมอีกทีนะครับถ้าท่านใดมีคำถามที่อยากจะพูดคุยกันต่อเนี่ยสามารถส่งคำถามมาได้ที่อีเมลของผมนะครับหรือมาทิ้งคำถามไว้ที่โพสต์ Kevin Today นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบกันเกี่ยวกับเรื่องดัชนีทุนมนุษย์นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามของทุกคนแล้วเราจะมาตอบคำถามผมทิ้งคำถามไว้คำถามหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่อยากให้ชวนคิดนะครับคำถามนั้นก็คือถ้าหากประเทศไทยมีการทดสอบคะแนนการอ่าน PIRLS ที่บอกไปนะครับคุณคิดว่าสถานะของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงอย่างไรในดัชนีทุนมนุษย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ